รากูนายช่วยชีวิตฉันไว้นะนายมองว่าฉันเป็นคนนอกได้ยังไงกันทำไมถึงไม่บอกความจริงไม่ท่านเวประทาบอย่าพูดแบบนั้นนี่คือเช็ค 500,000 เพื่อการรักษาชิวานีแต่ฉันรู้ว่านายคงไม่ยอมนายคงไม่ยอมหรอกว่าอะไรนะท่านเวียผมจะรับเงินจากท่านได้ยังไงล่ะรากูทำไมไม่รับซะล่ะมาดวีรากูน่ะเขาพูดถูกแล้วล่ะพวกเธอทั้งสองคนน่ะช่วยเรามามากพอแล้วนะเราไม่สามารถรับเงินได้หรอกช่วยเหรอน่าเสียดายนะที่เธอยังมองว่าเรายังเป็นคนนอกอยู่เนอะชิวานีก็ได้วันนี้ฉันจะจบเรื่องทั้งหมดตรงนี้เองให้มันจบไปเลยรากูยื่นมือมาหน่อยสิรากูนี่ไม่ใช่แค่ได้ธรรมดานะนี่เนี่ยเรียกว่าได้ราคีที่น้องสาวผูกให้กับพี่ชายจากวันนี้เป็นต้นไปเธอจะเป็นเหมือนกับพี่น้องของฉันจากวันนี้ถ้าเราทำเพื่อชิวานีแล้วก็เธอจะได้ไม่มองว่าเราเป็นคนนอกอีกไงคือว่าเราโชคดีมากที่เราเจอคนแบบคุณในเมืองแบบนี้แต่ว่าขอนะครับได้โปรดอย่าให้ผมต้องทำแบบนี้เลยเรารับเงินไว้ไม่ได้เข้าใจหน่อยนะครับเราไม่มีทางจะหาเงินมากขนาดนั้นมาจ่ายได้แน่นอนก็ใช้นี่สิฉันจะบอกเองว่ายังไงบริการของฉันเพื่อจอดจากงานไปตอนนี้ฉันต้องการคนที่เชื่อใจได้และนายต้องรับงานนี้แทนฉันจะจ้างนายเป็นบริการให้เงินเดือนนายเดือนละ25,000 25,000 เหรอเอาละเอาเงิน 500,000 นี่ไปซะแล้วค่อยเอาเงินเดือนมาใช้เอามาใช้หนี้ฉันฟังนะฉันไม่ได้ช่วยนายเพราะว่านายมีงานนายก็ต้องทำงานใช้แพทย์ชิวานีไปรักษาซะเอาไปเอาไปไปกันเถอะ
คุณหนูคุณหนูตอนนี้เราสามารถรักษาคุณหนูได้แล้วคุณหนูจะต้องหายดีคุณหนูจะต้องไม่เป็นอะไรคุณหนูต้องหายดีใช่รากูเธอจะได้ไม่ต้องออกไปลำบากอีกแล้วล่ะทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นMm-hmm.